อ้อมสุนิสาเกิดมา50ปีทำพลาดงานแต่งแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาผ่านจอทีวีเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าใครเป็นคอเพลงยุค90ต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างดีแน่ๆสำหรับนักร้องและอดีตนักแสดงสาวอ้อมสุนิสาถือเป็นการเปิดเผยเรื่องความรักอย่างหมดเปลือกเลยทีเดียวสำหรับอ้อมสุนิสาแถมยังบอกด้วยว่าเคยคบซ้อนในเวลาเดียวกันถึง10คนโดยไม่แคร์คนที่คุยอยู่ว่าจะรู้สึกอย่างไรเป็นเหตุให้มี2คนในนั้นถึงขนาดกรีดข้อมือมาแล้วอีกทั้งยังเคยคิดสั้นโดยทางด้านอ้อมได้เล่าในรายการว่าขณะนั้นยังเป็นเด็กแล้วรู้สึกว่าโง่จริงๆแต่ยินดีที่จะเรียนรู้มันนะเพราะความไม่รู้เราจึงทำเพราะความไม่รู้มันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆที่อ้อมอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปทำจุดนี้ใส่กันและคนที่กำลังเอาศักดิ์ศรีไปยันกับคนอื่นมันไม่มีประโยชน์เลยเคยคุยหรือคบกันพร้อมๆกันถึง10คนแต่ณเวลานี้ทิ้งความเจ้าชู้และหยุดแล้วอ้อมว่ามันเป็นความโชคดีที่อยู่ๆมีคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดถ้าเราสุขจริงเราจะไม่ทำแบบนั้นเรายอมรับกับมันการที่เราทำแบบนั้นมาทั้งหมดเพราะเราไม่มีความสุขจริงต่างหากเราเข้าใจสาเหตุว่านั่นมันคือความสุขโดยทางด้านสาวอ้อมยังได้มีการเปิดเผยเรื่องที่เป็นความหลังฝังใจที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในงานแต่งของคนที่เธอรักมากที่สุดในงานวันแต่งของนิดอรพันธ์ซึ่งบอกว่าเป็นงานเลี้ยงที่เรียบง่ายภายในครอบครัวแล้วก็ที่เด็ดที่สุดคือคุณอ้อมอยู่ในรูปด้วยตาแดงน้ำตาคลอเบ้าอยู่คุณนิดเลยเล่าว่าวันนั้นอ้อมร้องไห้ไปเพราะใส่ชุดดำเพราะไม่รู้ว่าที่เชิญไปคืองานแต่งงานพร้อมขอโทษคุณนิดตลอดเวลาจนถือเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาหลายปีเนื่องจากว่าเธอสวมชุดดำเข้างานแต่งเพื่อนรักด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะ